ผมเชื่อว่าตั้งแต่รอบใต้สะพานบางทีมาเนี่ยแตงโมหายแล้วผมบอกให้เลยนะพวกผมทำเสร็จแล้วการบ้านนี่ผมยังไม่ได้เปิด2ชุดนะยังมีไม่เปิดนะยังมี2ชุดยังไม่เปิดนะผมบอกให้เลยว่าพิกัดที่ตรงใต้สะพานสังฮีเนี่ยตำรวจมากับผมตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยมาขอกับผมไปพิกัดที่เหรอพิกัดเนี่ยสำคัญผมบอกให้แตงโมหายไปใต้สะพานนี่หายไปแล้วในช่วงเวลานี้ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ไปหายตอนไม่ใช่หายสี่ทุ่มสามสิบสี่จุดไม่ใช่สามสี่จุดหนึ่งศูนย์ไม่ใช่สี่ทุ่มสามสี่จุดหนึ่งศูนย์เราหายยังไงตกท้ายเรือไม่ใช่ตกท้ายเรือมีคนเอาไปเฮ้ยผมมีหลักฐานอยู่มีคนเอาไปมีคนเอาไปไม่ได้เกิดตรงนี้เนี่ยผมถามหมอหมูอย่างเงี้ยมันมีรถเนี่ยเรือสินค้านะฮะพอเรือนี่วิ่งไป 34.10 นะฮะมีเรือสินค้าวิ่งมาห่างจากเรือเนี่ย4เมตรฮะห่างกันแค่4เมตรเองฮะแล้วถ้าแตงโมตกนี่จริงอ่ะเรือสินค้าจะไม่เห็นได้ไงเรือสินค้ามันเป็นบล็อกเป็นบล็อกมีคนนั่งอยู่เต็มเลยแต่นี่คือตำรวจบอกว่าเนี่ยมีเงาอยู่แล้วสักพักเงาหายแล้วก็ตกแล้วไหนแตงโมมีไหนบอกได้ว่าเป็นแตงโมไหนบอกว่าเป็นใครไหมผมถามหมอหมูก็ได้โดยธรรมชาติอ่ะผมตอบไม่ได้ครับไม่มีใครดูรู้เลยว่าเป็นมีแตงโมไม่มีแตงเอามองง่ายว่าผมมีหลักฐานว่าพอได้ท้องนั่นน่ะหายไปแล้วหายนี่คือตกเรือหายหรือว่ามีคนเอาไปมีผมมีหลักฐานอยู่ยังไม่ได้เปิดอีก2ชุดใครอะครับเอาไปอะก็ต้องถามว่าทำไมเขาถึงจองไอยูอะไรเนี่ย4:45หมายถึงว่าทำไมคุณกติกไปจองบริการยูดิ้งไอได้ตอน4:45เรารู้กันในวงการว่าคืออะไรยูดิ้งไอได้มันเป็นบริการที่เวลาเราไปเที่ยวแล้วเราดื่มเยอะแล้วก็ไม่อยากขับรถมีความรับผิดชอบก็คือเราไปสั่งจองบริการเขาก็จะส่งคนรถมาเพื่อที่จะขับรถให้เราไงฮะ4:34คุณยังวิ่งเรือชิวๆเลยอีก11นาทีคุณจองรถให้มารับแล้วถูกไหมก็แสดงว่าคุณทำงานเสร็จแล้วคุณถึงจะกลับทำงานเสร็จแล้วทำงานอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าทำงานเสร็จแล้วถึงจะกลับเพราะว่าถึงจะกลับว่า4:45ถึงว่าเฮ้ยเนี่ยมารับด้วยนะจะไปบ้านแตงโม4:45แต่4:34คุณยังอยู่ที่ไหนที่สะพานอะไรนะที่บูรสงครามหรือเปล่าจุดตกอ่ะถูกไหมคุณหมอไอ้นี่ต้องไปรับที่อู่ NBC นะผมไม่รู้ห่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเวลาเงื่อนเวลามันไม่ตรงกันมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรแปลกๆอยู่โอเคงั้นเดี๋ยว